สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าแบล็คพิงค์โดนแซวหลังโผล่เดินตลาดกับคุณแม่ยังคงมีภาพความน่ารักสดใสออกมาให้ได้ติดตามกันรัวๆเลยล่ะครับสำหรับนักร้องไอดอลสาวชื่อดังอย่างลิซ่าและลิซ่ามโนบานหรือลิซ่าแบล็คพิงค์หลังมาทำการแสดงคอนเสิร์ต Blackpink World Tour Born Pink Bangkok Encore ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกับเพื่อนๆวง Blackpink เพราะลิซ่ายังคงใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยกับครอบครัวล่าสุดมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้พี่ๆชาวไทยได้แซวกันอีกครั้งหลังมีคนถ่ายภาพและคลิปของลิซ่าตอนไปเดินปากคลองตลาดกับคุณแม่มาได้เพราะแม้จะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่ก็ต้องตื่นเช้ามาช่วยแม่ถือของเอาเป็นว่าพี่ๆชาวบลิงค์จะแซวกันว่ายังไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับโดยโพสต์ดังกล่าวได้ระบุข้อความว่าลิซ่าไปซื้อดอกไม้ปากคลองตลาดถือของเต็มมือไปหมดไม่ว่าคุณจะดังระดับโลกแค่ไหนคุณก็ต้องตื่นเช้ามาเดินตลาดช่วยแม่กับป้าถือของเด็กไทย 100% ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าเอ็นดูการตื่นเช้าไปซื้อของกับแม่อีกท่านบอกว่าเดอะแบกที่แท้ทรูอีกท่านบอกว่าเพิ่งเดินมาจากปากคลองตะกี้อีกท่านบอกว่าเด็กดีของคุณแม่คนเก่งของหมามีเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ